บ้านที่เขาใหญ่โคราชตกใจกันหมดเลยครับคุณผู้ชมไปเจอศพของผู้หญิงคนหนึ่งถูกยิงเสียชีวิตอยู่ตรงริมทางขึ้นเขาใหญ่ค่ะคือตอนแรกยังไม่รู้นะครับว่าเธอคือใครจนไปเจอหลักฐานที่ตกอยู่ตรงจุดเกิดเหตุจนทราบว่าเธอเนี่ยมีนามสกุลกันนสูตรเป็นนามสกุลคนดังหลายคนนะครับนางสาวเนตรภากันนสูตรอายุ34ปีครับคือผู้ที่เสียชีวิตจุดที่ตำรวจไปตรวจสอบสภาพศพของเธอคือถูกยิงเข้าที่ขมับด้านขวาทะลุข้างซ้ายนะครับคาดว่าตายมาแล้วไม่ต่ำกว่า8ชั่วโมงด้วยกันเจอปลอกกระสุนปืนตกอยู่1ปลอกมีลูกกระสุนปืนอีก2ลูกแล้วก็อาวุธปืนไทยประดิษฐ์ขนาดจุด38ตกอยู่แถวๆนั้นมีกระเป๋าเดินทางล้อลากอีก1ใบนะครับเจอเอกสารสปกเนื้อที่22ไร่ซึ่งชื่อในเอกสารนั้นเป็นชื่อบุคคลอื่นไม่ใช่ผู้ตายค่ะแล้ววุฒิการศึกษาชั้นม.3เก็บรวบรวมหลักฐานทั้งหมดเอาไว้ตรวจสอบแล้วก็ส่งศพไปชันสูตรต่อที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานะครับชาวบ้านไปเจอเบาะแสเพิ่มเติมครับก่อนที่จะมาเจอเป็นศพแล้วเขาบอกขับรถผ่านมาตามถนนธนรัฐเห็นว่ามีรถเก๋ง1คันจอดตรงจุดที่เจอศพเลยแล้วก็มีผู้หญิง1คนเดินไปเดินมาแต่ก็ไม่แน่ชัดว่าผู้หญิงที่เดินไปเดินมาคือผู้ตายหรือว่าบุคคลอื่นที่มากับผู้ตายคือตอนนั้นไม่ได้สนใจอะไรทั้งนั้นจนกระทั่งมีชาวบ้านขับมาเจอตั้งใจจะจอดรถเพื่อลงไปปัสสาวะค่ะพังงะเลยครับมาเจอศพนอนเสียชีวิตอยู่ตรงริมทางครับอ๋อเห็นไกลๆใช่ไหมไม่ได้ไม่ไกลครับก็จากนี้แต่เห็นแต่เท้าครับอ๋อเห็นแต่เท้าครับกำลังจะฉี่เห็นแต่เท้าก็เลยถอยหลังมาแล้วชะงักดูใหม่ทีนึงก็ดูแล้วเป็นรูปคนแล้วก็เลยออกมาแล้วโทรไปแจ้งอีกหนึ่งเบาะแสที่ตำรวจได้มาครับจากลูกจ้างร้านอาหารอยู่ใกล้กับจุดที่เจอศพเขาบอกช่วงสายของเมื่อวานนี้ได้ยินเสียงปืนดังมาจากจุดที่เจอศพคือตอนนั้นก็ไม่เอะใจเพราะใกล้เคียงอ่ะมีสนามซ้อมยิงปืนมันก็อาจจะเป็นเสียงที่ดังมาจากสนามหรือเปล่าแต่พอพบว่ากลายเป็นศพแบบนี้คาดว่าอาจจะมีการยิงกันเกิดขึ้นแต่ก็ยังไม่ชัวร์นะครับว่าเขายิงตัวตายหรือว่ามีคนมาฆ่าครับค่ะแล้วก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นจากทางที่ว่าผมศพอ่ะค่ะตอนแรกก็ยังไม่ได้คิดแต่คิดว่าเขาแค่ซ้อมปืนในสนามจนมารู้อีกทีตอนเย็นว่ามีศพผู้หญิงอยู่ตรงนั้นตำรวจชุดสืบสวนแกะรอยจากกล้องวงจรปิดครับพบว่าผู้ตายไปเปิดห้องพักอยู่ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งมาพักคนเดียวตั้งแต่1สิงหาคมห่างจากจุดที่เจอศพประมาณ800เมตรเปิดห้องพัก590บาทต่อคืนหลังจากนั้นวันที่2สิงหาคมออกจากห้องพักไปช่วงเช้าแล้วก็กลับเข้ามาอีกทีตอน2ทุ่ม3สิงหาคมเช็คเอาท์ออกจากห้องพักแต่ฝากกระเป๋าสะพายสีดำไว้ที่พนักงานครับค่ะพร้อมกับยื่นเงินสดให้200บาทเป็นค่าฝากกระเป๋าแล้วเธอก็ลากกระเป๋าเดินทางออกจากจุดนี้ไปมาพบอีกทีคือกลายเป็นศพแล้วครับมีอะไรผิดสังเกตไหมครับพี่ไม่มีเลยค่ะคนที่เข้าพักเนี่ยคือเขาปกติยิ้มแย้มแจ่มใสปกติเลยค่ะมีอยู่คืนวันที่2เขาว่าออกไปข้างนอกแล้วเขาเดินกลับเข้ามาถึงประมาณ2ทุ่มแล้วเขาก็บอกว่าลืมกุญแจห้องไว้ในห้องให้เราไปเปิดห้องให้ค่ะก็เลยมีการพูดคุยกันประมาณตรงนี้ค่ะแต่ว่าไม่มีสีหน้าวิตกกังวลไม่มีค่ะพนักงานก็บอกก็ดูแล้วเหมือนปกตินะคะทีนี้คงไปดูกระเป๋าสะพายสีดำที่ได้ฝากเอาไว้กับพนักงานทางผู้กำกับการสภ.ปากช่องบอกว่าข้างในกระเป๋าเนี่ยมีกระเป๋าสตางค์มีโทรศัพท์มือถือซึ่งพอไปเปิดมือถือดูเนี่ยมีการโพสต์ตัดพ้อชีวิตแล้วก็ข้อมูลต่างๆที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือเนี่ยมีการไปค้นหาสั่งซื้ออาวุธปืนครับพร้อมกับเครื่องกระสุนด้วยนะคะเป็นปืนที่ซื้อซึ่งก็คือปืนชนิดเดียวกันกับที่พบในจุดเกิดเหตุนอกจากนั้นคุณผู้ชมอีกหนึ่งหลักฐานสำคัญก็คือเป็นคลิปวิดีโอตัวเธอถ่ายเอาไว้เองนะคะเนี่ยค่ะคลิปนี้เมื่อ2สิงหาคมเป็นช่วงที่เธอหายออกไปจากรีสอร์ทครับพบว่าช่วงนั้นเนี่ยเธอเดินออกไปถ่ายภาพตรงจุดที่เสียชีวิตด้วยเนี่ยค่ะถ่ายแล้วก็เหมือนหมุนกล้องวนไปวนมาวนเวียนอยู่ตรงนั้นสักพักนึงอ่ะ oh. เหมือนเอาง่ายๆนะเหมือนไปดูสถานที่ก่อนหรือเปล่าครับหรือไปดูลาดราวก่อนหรือเปล่าเพราะว่าถ่ายคลิปนี้เอาไว้ด้วยตอนนี้ยังไม่ตัดประเด็นอะไรทิ้งทั้งนั้นนะคะว่าจะเป็นการไปดูลาดราวเพื่อฆ่าตัวตายหรือว่าเป็นการถูกฆาตกรรมค่ะโดยมีการโพสต์เกี่ยวกับว่าเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายโดยใช้อาวุธปืนแล้วก็จุดไฟเผาซึ่งก็สอดคล้องกับในที่เกิดเหตุนะครับเราพบว่ามีการร่องรอยการจุดไฟเผาในที่
ล่าสุดค่ะพี่ชายของผู้เสียชีวิตมาให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วนะคะพี่ชายบอกว่าน้องสาวเนี่ยเอาอย่างแรกก่อนเลยนะนับถือศาสนาคริสต์มาตั้งแต่เด็กไม่ทราบเลยว่าน้องเคยมีปัญหาอะไรเพราะว่าก่อนเกิดเหตุน้องเนี่ยอยู่ที่กรุงเทพไม่รู้เหมือนกันว่าไปมีปัญหาอะไรกับใครเอาไว้หรือไม่ก่อนที่จะมาที่นครราชสีมาตอนนี้ตำรวจกำลังเร่งตรวจสอบนะคะซึ่งตัวเขาเองเนี่ยก็ยังมืด8ด้านยังไม่รู้เหมือนกันว่าปมที่น้องสาวถูกยิงหรือยิงฆ่าตัวตายเองอันนี้ต้องรอดูหลักฐานจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจคือจริงๆมันมีข้อมูลก่อนหน้านี้ออกมาบอกว่าหลังจากไปดูในโทรศัพท์มือถือของผู้ตายแล้วเนี่ยมันมีบางอย่างเหมือนไปเชื่อมโยงกับเรื่องของลัทธิหรือเปล่ายังคงอยู่ในระหว่างการตรวจสอบนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งค่ะ